ดีค่ะหมอแป้นะคะวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญคุณวูดดี้ค่ะคุณวูดดี้ยิ้มหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณวูดดี้กันนะคะวันนี้เรามาสัมภาษณ์วูดดี้เลยที่สะพานชลมาศวิถีเป็นสะพานที่อยู่บนน้ำทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสวัสดีครับวูดดี้นะครับคุณวูดดี้ครับขอสัมภาษณ์หน่อยในการรักษาทางการแพทย์แผนไทยอันดับแรกเลยเราก็จะถามประวัติส่วนตัวคุณวูดดี้มีครอบครัวหรือยังคะมีแล้วครับมีแฟนชื่ออะไรคะวินนี่ครับมีลูกกี่ตัวครับมีลูกกี่ตัวมีลูกทั้งหมด4ตัวมีตัวที่1คือเบิร์ธเดย์ตัวที่2คือบิงโกตัวที่3คือเบอร์ดี้แล้วก็ตัวที่4คือบูโน่แต่ว่าตอนนี้มีชีวิตอยู่3ตัวก็เหลือเบิร์ธเดย์บิงโกแล้วก็เบอร์ดี้เดี๋ยวเราจะมาพูดประวัติครอบครัวของวูดดี้กันทีนี้อันดับแรกที่เราจะสอบถามคืออาการที่มาพบคุณหมอในปัจจุบันวูดดี้เป็นอาการอย่างไรครับจะเห็นว่าตาของวูดดี้เนี่ยม่านตาเขาจะใหญ่กว่าปกติแต่วันนี้น่าจะเล็กลงนะเพราะพามาเที่ยวนะคะพามาเที่ยวประวัติในอดีตวูดดี้เคยป่วยเป็นโรคอะไรมาด้วยครับเคยป่วยเป็นโรคอะไรครับตอนนี้อยากทำอะไรเนี่ยนะอยากทำอะไรโอ้ง่วงนอนทำเขินไปเที่ยวไหมลูกบอลเก็ตบอร์ดเบบี้ชาร์กลูกบอลเวลาเราซักประวัติผู้ป่วยค่ะอันดับแรกเลยเราก็ซักประวัติว่าเออเขาป่วยเป็นโรคอะไรมาก็คือประวัติในปัจจุบันในอดีตเขาเคยมีการเจ็บป่วยอะไรบ้างเคยประสบอุบัติเหตุไหมเคยผ่าตัดอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะก็เราก็จะมาวินิจฉัยร่วมกันเราจะได้รู้ว่าณปัจจุบันที่เขามาหาเราเนี่ย เราจะช่วยเขาได้อย่างไรบ้างทีนี้แขกรับเชิญเราหลับไปแล้วค่ะก็ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันก็โดยปกติเวลาเราเลี้ยงสุนัขเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาเนาะเคยเป็นก็วูดดี้จะเป็นโรคบิดก็คือก็เหมือนท้องเสียแต่ว่าถ่ายออกมาเป็นน้ำแล้วก็ถ่ายบ่อยทีนี้ณตอนนั้นที่วูดดี้เป็นโรคบิดเนี่ยเราก็ให้ไม่รู้ทำไงก็ให้กินยาทาน้ำขาวประมาณ1ฝาก็ให้ทานแล้วน้องก็ยังไม่หยุดถ่ายพาวูดดี้ไปโรงพยาบาลพอหลังจากนั้นตรวจพบปรากฏว่าวูดดี้ถ่ายออกมาเป็นเลือดพอหมอก็เอาผลเลือดของน้องวูดดี้เนาะเจาะเลือดแล้วก็ไปตรวจมันจะเป็นแถบที่หยดถ้าจำไม่ผิดก็หยดลงไปแล้วมันขึ้นคือโดยปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ่ายแล้วเลือดไหลออกมาด้วยแล้วเลือดไหลไม่หยุดอะค่ะก็ให้สันนิษฐานว่าน้องเป็นพยาธิเม็ดเลือดเกิดขึ้นได้อย่างไร อันนี้ก็อีกโรคนึงสำคัญที่เราควรเฝ้าระวัง2โรคหลักๆของสุนัข ก็คือโรคที่1พยาธิเม็ดเลือดเกิดจากการที่เห็บเนี่ยมากัดที่น้องและเห็บตัวนั้นมีเชื้อพยาธิเม็ดเลือดอยู่ก็คือว่าง่ายๆเลือดมันไหลไม่หยุดถ้าประสบอุบัติเหตุหรือเป็นโรคที่เลือดออกเนี่ยน้องก็จะเลือดหยุดไหลได้ยากแล้วเขาก็จะเสียเลือดแล้วก็เสียชีวิตไปมันพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็มีกี่ชนิดโรคพยาธิเม็ดเลือดหรือคนทั่วไปกันเรียกว่าโรคไข้เห็บเกิดจากการติดเชื้อของสัตว์เซลล์เดียวในเม็ดเลือดไม่ว่าจะเป็นเชื้อโปรโตซัวหรือลิเกเซียเช่นเชื้อมันจะมีชื่อเช่นบาร์บีเซียเฮปาโตซูลเออร์ซิเลียอนาพลาสมาบาโทเนสลา
แล้วก็ที่พบบ่อยที่สุดในสุนัขเนี่ยจะเป็น3ชนิดแรกก็คือบาบิเซียเฮปาโตโซนเอริเซียส่วนเชื้อชนิดสุดท้ายเนี่ยบาโทเนสล่าเนี่ยมักจะพบในแมวใช่อ่ะโดนเห็บกัดแล้วก็มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือดทำให้เลือดไหลไม่หยุดเพราะฉะนั้นเป็นโรคที่อันตรายเม็ดเลือดร่วมด้วยก็คือเราต้องกินด็อกซี่ติดต่อไปเลย30วันแล้วเราก็กินยาบำรุงเลือดแต่นะตอนนั้นเนี่ยคือวูดดี้เสียเลือดมากซะจนจะต้องให้เลือดสุนัขเนี่ยหมูเลือดเขาอ่ะเยอะมากก็ไม่เหมือนเราแล้วก็ต้องดูว่าเลือดที่ให้เนี่ยมันเข้ากันได้ไหมถ้าไม่ได้มันก็จะไปเป็นลิ่มเลือดอยู่ข้างในก็อันตรายกับสุนัขอีกอันนั้นก็เป็นโรคที่ควรระวังโรคแรกที่พูดไปก็คือพยาธิเม็ดเลือดโรคที่สองคือพยาธิหนอนหัวใจเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือเราเลี้ยงน้องแล้วบ้านประเทศเราประเทศไทยเนี่ยมียุงเยอะแล้วก็ยุงมากัด แล้วที่ยุงเนี่ยมันก็จะมีเชื้อพยาธิหนอนหัวใจอยู่พอยุงกัดเข้าไปปุ๊บเชื้อมันก็จะเข้าไปใต้ผิวหนังของสุนัขเสร็จแล้วมันก็จะเข้าไปโตอยู่ในระบบกระแสเลือดเราเป็นยาวๆแล้วก็ไปอุดในหลอดเลือดหัวใจเนาะอุดในหัวใจมันมีหลอดเลือดออกมาจากหัวใจทีนี้ปกติเวลาหมอเทสเนี่ยก็จะมีแผ่นตรวจหยดลงไปแล้วก็พอมันขึ้นมาเป็น เป็นแถบก็ทำให้ทราบเลยว่าโอเคน้องเป็นพยาธิหนอนหัวใจแล้วนะพอเป็นพยาธิหนอนหัวใจเราทราบได้อย่างไรอาการก็น้องหมาจะมีความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราพาน้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องให้น้ำเกลือเนี่ยต้องระวังเรื่องความดันโลหิตสูงเวลาให้น้ำเกลือเร็วเกินไปก็อาจจะทำให้น้ำท่วมปอดน้องได้อย่างในกรณีวูดดี้ที่เราเคยมีประสบการณ์ผ่านมาก็จากเคสนั้นที่น้องเป็นบิดแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดเพราะว่าโอเคเป็นบิดแล้วแจ็คพอตอันที่1เป็นบิดอันที่2เป็นพยาธิเม็ดเลือดไหลไม่หยุดอันที่3เป็นพยาธินอนหัวใจก็เกิดจากเห็บแล้วก็บิดเนี่ยก็เกิดจากการที่น้องเนี่ยไปวิ่งเล่นตามดินตามอะไรที่มันมีเชื้อต่างๆแล้วน้องก็เลียเข้าไปแล้วมันก็ไปอยู่ในทางเดินอาหารทีนี้พอเป็นพยาธินอนหัวใจแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะวินิจฉัยนอกจากการตรวจแถบแล้วก็จะให้น้องไปอัลตราซาวด์หัวใจเราก็จะต้องนัดคุณหมอสัตวแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจอัลตราซาวด์เราก็จะเห็นในหัวใจน้องเต้นอยู่แล้วก็มีเป็นพยาธิหนอนหัวใจวิ่งอยู่นี่วูดดี้ก็เป็นมาหลายปีแล้วแต่ว่าเราก็ทำการดูแลน้องเอาอันแรกก่อนเลยบิดเอาแป้งก็เอามาปรับกับน้องวูดดี้น้องเป็นบิดล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อประมาณกลางปีนี้ก็ลองให้ทานขมิ้นชันผสมน้ำผึ้งก่อนเพื่อเข้าไปเคลือบทางเดินอาหารแล้วก็ฆ่าเชื้อเหตุเกิดวันแรกก็ให้ทานขมิ้นชันก่อนพอทานปุ๊บก็พยายามเอาขมิ้นชันนะที่เป็นแคปซูลหรือคุณมีแบบผงก็ได้ใส่ในน้ำผึ้งเสร็จแล้วก็เอานิ้วเนี่ยป้ายแล้วก็จับมันอ้าปากแล้วก็กวาดเรื่อยๆถ่ายทิ้งจับป้อนทิ้งถ่ายทิ้งจับป้อนทิ้งแบบนี้แต่ระวังนิดนึงคือการให้ยาของสุนัขเนี่ยเหมือนการเลี้ยงเด็กเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องปริมาณการให้นิดนึงให้อยู่ในความดูแลของคุณหมอผู้เชี่ยวชาญหรือว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็แอด Facebook หมอแป้งมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็สอบถามทักเข้ามาได้ถือว่าช่วยกันเนาะจะได้สุขภาพดีกันทั่วหน้าอยู่วันที่2ก็ยังถ่ายอยู่คุณหมอก็เลยตัดสินใจเรามียาช่วยกันท้องเสียทางแพทย์แผนไทยชื่อว่ายาเหลืองปิดสมุดก็ให้วูดดี้ทาน1เม็ดพอทาน1เม็ดเสร็จแล้วหลังจากนั้นวูดดี้หยุดถ่ายเลยขนาดถ้าให้กินกับคนยัง2วันหยุดถ่ายเลยเนาะประมาณนี้วูดดี้ก็กลายเป็นน้องวูดปิดสมุดไปแล้วหายเรียบร้อยโรคถัดมาโรคพยาธิเม็ดเลือดที่เราควรเฝ้าระวังคือ
ปกติน้องอาจจะไม่มีเห็บเพราะว่าเราใช้วิธีใช้น้ำส้มควันไม้ช่วยด้วยเนาะเราก็จะทำแชมพูสูตรน้ำส้มควันไม้ให้น้องแก๊งอาบพออาบเสร็จเนี่ยแม้กระทั่งน้ำที่เราล้างตัวน้องเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเอาไปรดน้ำต้นไม้ตอนเช้าเพื่อที่รอบๆ บ้านเราจะได้ไม่มีเห็บมาวางไข่ไว้แบบนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าฤดูที่มันบุกจริงๆไม่ไหวเราก็จะซื้อยาหยอดเห็บหยดที่หลังน้องก็จะเน่าไม่อาบน้ำสักพักนึง น้องเน่าไม่ใช่หมอน้องเน่าไม่อาบน้ำสักพักนึงแล้วก็หยดไปตรงคอตรงหลังคอนี่ตามสัดส่วนน้ำหนักของเขาก็จะมีเนาะแล้วแต่ยี่ห้อก็เลือกพอช่วยก็หยุดเรื่องเห็บไปได้แล้วแล้วทีนี้ภายในเนี่ยถ้าเราไม่กินด็อกซี่เรามีวิธีอื่นใช้ได้ไหมหมอก็เอามาปรับในทางแพทย์แผนไทยคือรักษาช่วยว่ารักษาเลยเนาะช่วยดูแลคนในบ้านละกันหมอก็ให้น้องทานลูกไตใบเนี่ยฆ่าเชื้อมาลาเรียได้ไหมฆ่าเชื้อไวรัสได้หมอก็เลยเอามาปรับใช้กับน้องวูดดี้แล้วก็ครอบครัววูดดี้กับน้องแก๊งก็คือให้ทานลูกไตใบวันละ1แคปซูลพอนะเพราะว่าอย่างวูดดี้หรือว่าลูกๆเขาเป็นหมาพันเล็กน้ำหนักประมาณ7-8 โลบางตัวอ้วนหน่อยวินนี่ก็9โลประมาณก็ให้กิน1แคปซูลวันละครั้งพอตอนเช้าแค่นี้ก็กินลืมบ้างต่อเนื่องให้เดือนนึงหยุดเดือนนึงหรือว่าอะไรประมาณนี้เพราะยาไทยก็ทานเหมือนผักเนาะยากินยาเดียวต่อเนื่องเพราะว่าเราต้องให้ร่างกายเขาปรับสมดุลด้วยตัวเองพอเราฆ่าเชื้อเรียบร้อยก็หยุดทานก็สรุปง่ายๆหมอก็จะให้ทานลูกไตใบเข้าไปช่วยเรื่องการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ให้เรื่องขมิ้นชัน1แคปซูลนะเป็นการช่วยเคลือบระบบลำไส้เขาฆ่าเชื้อในระบบลำไส้เพราะว่าสุนัขเราจะต้องไปสัมผัสกับสิ่งสกปรกแล้วก็มาเลียเข้าไปแบบนี้เป็นต้นโรคที่3โรคพยาธิหนอนหัวใจเนาะก็มันจะมี2ทางเลือกให้เลือกก็คือจะฆ่าตัวแก่หรือจะฆ่าตัวอ่อนแต่ว่าหมอแป้งก็ทำการบ้านแล้วก็ดูว่าถ้าฆ่าตัวแก่เลยเนี่ยก็จะต้องทำการผ่าตัดหัวใจน้องเนี่ยก็จะรอดหรือไม่รอดหรืออาจจะให้ยาออกไปแล้วให้มันขับออกมาเองแบบนี้เนาะขับหนอนที่มันเอาจินตนาการง่ายๆเหมือนเอาก๋วยเตี๋ยวไปยัดไว้อยู่ในหัวใจแบบนี้เราจะต้องเอาทั้งยวงนั้นน่ะออกมามันก็ค่อนข้างอันตรายก็เลยตัดสินใจว่าฆ่าตัวอ่อนก็เลยต้องซื้อยาให้ทานทุกเดือนเป็นยาฆ่าตัวอ่อนพยาธิหนอนหัวใจก็จะมีขายได้ทั่วไปเนาะของตามร้านเกี่ยวกับร้านสุนัขโรงพยาบาลสัตว์หรือว่าคลินิกก็จะให้ทานทุกเดือนละ1ครั้งทานฆ่าตัวอ่อนแล้วส่วนตัวแก่เนี่ยพออายุ5ปีมันก็จะหลุดสลายออกไปเองก็จะเห็นว่าอย่างวูดดี้เนี่ยตอนนี้ก็คือหลับแล้วเขาก็จะมีอาการไม่รู้อายุเยอะเปล่าวูดดี้ลืมแนะนำวูดดี้อายุ9ขวบนะคะเพิ่ง9ขวบที่ผ่านมาอ้อแล้วพอน้องมีอาการอ่อนเพลียแบบนี้หมอก็จะให้วูดดี้ทานยาหอมชอบกินยาหอมใช่ไหมชอบให้ทานยาหอมค่ะแต่ว่าให้ถ้าเป็นผงก็ให้ทานสักประมาณปลายนิ้วนิดๆเท่ากับครึ่งนึงของกิมจ้ออะไรประมาณเนี้ยวันละครั้งพอบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยเรื่องคือด้วยความที่ตาวูดดี้ที่หมอให้ดูตอนแรกเนาะม่านตามันเปิดเพราะว่าความดันมันสูงเนื่องจากเป็นพยาธิหนอนหัวใจเนี่ยพอมันดันปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ตาเนาะอาจจะมีเลือดออกที่ตาทำให้ม่านตาเปิดอะไรอย่างนี้ก็คือทางแพทย์แผนไทยคือการกินยาหอมเพื่อเราจะช่วยให้ลดความร้อนที่มันขึ้นข้างบนพอลดความร้อนที่ขึ้นข้างบนก็จะช่วยทำให้ตาเขาดีขึ้นเนาะการเดินชนเวลาตาเขาไม่ดีเขาเดินชนนั่นชนนู่นก็จะเป็นน้อยลงประมาณนี้ก็เป็นข้อมูลเล่าสู่กันฟังละกันในฐานะที่
ที่เป็นเพื่อนมนุษย์แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์มา9ปีกับลูกๆเขาลูกๆเขาก็เป็นโรคหลายโรคเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ในคลิปหน้าต่อไปลูกๆเขาก็เนี่ยก็จะเป็นโรคประมาณนี้แต่ว่ามีเหตุระทึกที่พอเขาอายุประมาณ7เดือนเขาป่วยเป็นลำไส้อักเสบโรคลำไส้อักเสบเนี่ยก็เป็นโรคที่ 50-50 ระหว่างความเป็นหรือความตายของน้องหมาอีกโรคนึงที่วูดดี้ชอบเป็นคือวูดดี้ชอบท้องอืดประมาณ3ทุ่มคือเนื่องจากถ้าเราเลี้ยงสุนัขเนี่ยเราควรจะให้เขาทานพอเขาโตเต็มที่สัก1ปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราควรให้เขาทานอาหารให้เป็นเวลาพอเราทานให้เขาทานปุ๊บเป็นการฝึกระเบียบวินัยด้วย1ฝึกเรื่องการกิน2ฝึกเรื่องการขับถ่ายเงี้ยเขาจะได้ไม่ถ่ายโมตัวนึงเนาะสุนัขตัวผู้เนี่ยจะยกขาปิดทั่วบ้านไปหมดเลยแบบเนี้ยบางทีเราก็ทำความสะอาดไม่ไหวอ่ะใช่ไหมอ่ะแต่เขาจะทำตำหนิไว้ว่านี่ที่นี้เป็นของฉันนะแบบนี้เป็นต้นคือเรื่องอาหารสำคัญเนาะย้อนกลับมาเรื่องอาหารสำคัญเราก็ควรจะให้เขาทานเป็นเวลาวันละ2ครั้งเช้าหรือเย็นหรือวันละครั้งจะเลือกเอาเช้าหรือเย็นแบบเนี้ยเป็นต้นแล้วก็เก็บขึ้นวูดดี้จะชอบกินอาหารตอนดึกพอกินอาหารตอนดึกวูดดี้จะชอบมีอาการนิ่งๆแล้วเอ้ยดีนิ่งๆเป็นไรค่ะก็ลองคลำท้องดูจับท้องเขาดูว่าท้องเขาแข็งไหมถ้าท้องเขาแข็งเคาะแล้วดังป๊อกป๊อกป๊อกเหมือนแบบมีแก๊สในท้องเยอะแบบเนี้ยก็โอเคน้องชอบท้องอืดวิธีแก้ท้องอืดของวูดดี้หมอก็จะให้ทานขมิ้นชันช่วยแหมขมิ้นชันนี่แทบจะครอบจักรวาลของสัตว์เลี้ยงเลยใช่เพราะว่าง่ายๆที่คนทั่วไปเอาที่ภาษาง่ายๆที่เข้าใจกันง่ายๆคือขมิ้นชันเนี่ยมันต้านคือมันเพิ่มภูมิคุ้มกันของเรามันไปเคลือบทางเดินอาหารรักษาโรคกระเพาะได้ก็คือไปเคลือบโรคกระเพาะเคลือบลำไส้ได้แล้วก็ช่วยเรื่องกรดไหลย้อนได้ถ้าเราทานต่อเนื่อง2 แคปซูลตอนเช้า2แคปซูลตอนเย็นทานแบบนี้ต่อเนื่อง1เดือนก็จะช่วยรักษาโรคกระเพาะแผลทางเดินอาหารเนาะเวลาเราถ่ายมาเป็นเลือดอะไรแบบนี้มันจะไปเคลือบแล้วก็โรคกรดไหลย้อนก็ช่วยได้เบื้องต้นถ้าหนักกว่านี้ก็ปรึกษาคุณหมอหรือคุณหมอแพทย์แผนไทยก็ได้นะก็จะมียาเป็นตำรับช่วยดูแลแต่ว่าอย่าลืมตั้งแต่คลิปที่แล้วคือหมอพยายามพูดต่อเนื่องว่าพฤติกรรมดีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นถ้าดูแลพฤติกรรมดีสุขภาพก็ดีเป็นต้นเออคุณหมอถ้าสมมุติว่าน้องหนูหรือหนูเนี่ยท้องเสียแล้วหนูหายาเหลืองปิดสมุดไม่ได้คุณหมอมีตัวอื่นแนะนำไหมง่ายมากใช้คาร์บอนแทนก็ได้ค่ะแล้วก็ทานตามฉลากเลยคาร์บอนที่เป็นเม็ดดำๆเนาะนั่นแหละให้น้องทานเม็ดนึงก็นึกถึงเด็กตัวเล็กๆแล้วเราก็ลองดูว่าอย่าให้เขาเยอะให้เหมือนเด็กเนี่ยครั้งนึงหยุดถ่ายไหมถ้าไม่ถ่ายถ้ายังถ่ายอยู่อีกครั้งนึงตอนเย็นไหมอะไรเนี่ยให้เว้นช่วงนิดนึงแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็สามารถทานตามฉลากได้เลยแล้วคาร์บอนเม็ดดำๆเนาะมีขายทั่วไปสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็ติดตามหรือว่าเข้าที่ Facebook www.facebook.com/drแป้งพิลมน นะคะขอบคุณค่ะโอ้หูเข้าปากแล้วหูเข้าปากแล้วยิ้มหน่อย สวัสดีครับ มีเสียง สวัสดีค่ะ